บทบรรณาธิการรับมือภัยน้ำประเด็นร้อนวันที่31กรกฎาคม2567 19:04 น.จากการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในฤดูฝนปีนี้โดยอยากให้เตรียมการรับมือป้องกันให้ดีที่สุดจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเน้นการเตือนภัยให้ประชาชนรู้ล่วงหน้าว่าอาจจะเกิดอุทกภัยหรือภัยจากฝนตกหนักพร้อมกำชับว่าหากพื้นที่ไหนที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากก็อย่ารอให้ฝนตกจนน้ำท่วมแต่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปเตรียมความพร้อมรับมือในพื้นที่รวมทั้งขอความร่วมมือจากกองทัพและกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยสนับสนุนการทำงานของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในปัจจุบันนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าเกิดสถานการณ์หนักที่จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีขณะนี้อ่างเก็บกักน้ำในภาคตะวันออกแทบจะเต็มความจุแล้วส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นได้วางแผนรับมือแล้วซึ่งจากรายงานพบว่าปีนี้ปริมาณฝนมากกว่าปีที่ผ่านมาและเตรียมการไปตรวจสอบทุกจุดบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลและลุ่มแม่น้ำชีขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยรายงานผลตรวจสอบระดับน้ำในภาคอีสานพบว่าแม่น้ำชีสูงกว่าปีที่แล้วขณะที่แม่น้ำโขงยังอยู่ระดับต่ำจึงมีข้อเสนอให้กรมชลประทานเร่งพร่องน้ำในช่วงนี้คือแผนการส่วนหนึ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากประเทศไทยอยู่ในร่องมรสุมจะส่งผลเกิดฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนเป็นประจำทุกปีนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนเมษายนนอกจากนี้ยังมีอิทธิพลจากลมพายุจะส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนมากขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและต่อเนื่องไปถึงภาคใต้ในช่วงปลายปีนับเป็นเรื่องดีที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปวางแผนรับมือป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีพร้อมเน้นย้ำระบบการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าเรื่องของภัยธรรมชาติภัยสาธารณะแม้จะยากแก่การคาดเดาพยากรณ์แต่ถ้าเตรียมการรับมือไว้ก่อนก็จะช่วยให้ทุเลาบรรเทาได้โดยเร็ว โดนนับก่อนจันแจ่มเร่งเครื่องพลิกชนะคองโกลิ่ว8คนมวยโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่1สิงหาคม2567 17:27 น.การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่1สิงหาคมหลังจากจุฑามาศรักษัตริย์คว้าชัยรุ่น50กิโลกรัมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปแล้วถึงคิวของนักชกไทยอีกคนบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งในพิกัด66กิโลกรัมพบบริกิตเอ็มบาบีนักชกจากดีอาร์คองโกผลปรากฏว่ายกแรกออกมายืนแลกกันทันทีจันแจ่มพลาดโดนขวาตรงของบริกิตจนทรุดลงไป1นับจากนั้นสาวไทยเดินหน้าเอาคืนแต่ก็โดนหมัดชุดไปหลายดอกท้ายยกจันแจ่มทิ้งขวาเข้าเต็มหน้าเรียกแต้มคืนมาบ้างจบยกแรกสาวไทยเป็นรอง 2-3 เสียงเสียเปรียบอยู่แต่ตามไม่เยอะยก2จันแจ่มสวมหัวใจสิงเดินหน้าแลกเหมือนเดิมสาวคองโกเริ่มช้าลงไปเยอะจบยก2จันแจ่มเอาชนะ 3-2 เสียงคะแนนมาเสมอกันต้องตัดสินยก3จันแจ่มไม่ยอมแพ้อาศัยจังหวะต่อย 1-2 และครบ3ยกปาดหน้าคว้าชัย 4-1 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายคาดลงทะเบียนแอปทางรัฐรับเงินหมื่นวันนี้กว่า5ล้านคนโดนคดีแน่หากไปแลกเงินสดค่ะ
1สิงหาคม2567 11:07 น.จุลพันธ์คาดลงทะเบียนแอปทางรัฐรับเงินหมื่นวันนี้ไม่ต่ำกว่า5ล้านคนดักคอไปแลกเงินสดเป็นเรื่องไม่ฉลาดหากพบต้องดำเนินคดีบอกย้ายทะเบียนบ้านไม่ผิดวัตถุประสงค์เมื่อเวลา 9:35 น.วันที่1สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังแถลงถึงการเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ตผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐวันแรกว่าเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นมาซึ่งข้อมูลณเวลา 9:00 น.มีประชาชนขอรับสิทธิ์และผ่านกระบวนการแล้ว 2.3 ล้านคนซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ในช่วงต้นจะมีคนเข้าใช้บริการเยอะอาจคลุกคลักบ้างแต่ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วและแก้ไขไปตามจุดนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าสำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาระบบที่ค้างหรือช้าคือเมื่อมีคนเข้าไปใช้บริการเยอะระบบก็จะรอคิวนานแต่หากค้างแล้วรู้สึกว่านานเกินไปแนะนำให้ลบแอปพลิเคชันออกก่อนแล้วค่อยโหลดใหม่ขณะนี้ยังมีคนเข้ามาใช้บริการเรื่อยๆและคาดว่าวันนี้จะมีคนเข้าใช้บริการไม่ต่ำกว่า5ล้านคนถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างพอใจนายจุลพันธ์กล่าวอีกว่าขณะนี้เป็นช่วงเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่15กันยายนซึ่งถือว่ายังมีช่วงเวลาที่ดำเนินการได้และหลังจากนี้เมื่อคนกระจายตัวลงทะเบียนกันในแต่ละช่วงเวลาแล้วตัวโหลดของแอปจะดีขึ้นและจะรองรับได้ตามเป้าหมายทั้งนี้หากพบเจอปัญหาสามารถติดต่อศูนย์บริการศูนย์ไอทีของชุมชนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DEทั่วประเทศหรือเบอร์โทร1111อย่างไรก็ตามเราได้มีการตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามปัญหาของประชาชนที่กระทรวงการคลังเมื่อถามถึงกรณีอาจจะมีการเปิดรับแลกเงินสดนั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วเช่นนี้เพราะเงินยังไม่ถึงตอนนี้ยังแลกไม่ได้หากเกิดขึ้นจริงเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งมูลค่าเงิน 10,000 บาทในดิจิทัลวอลเล็ตมีมูลค่าเท่ากับเงิน 10,000 บาทที่เราถือการไปแลกแล้วลดถือเป็นเรื่องที่ขาดทุนไม่ควรทำอยู่แล้วไม่ฉลาดซึ่งการตรวจสอบของเรานั้นในระบบจะถูกบันทึกไว้และตรวจสอบได้หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริงและถูกตรวจสอบพบก็จะต้องดำเนินคดีอาญาจึงขอเตือนด้วยความหวังดีนายจุลพันธ์กล่าวเมื่อถามว่ากรณีฝ่ายค้านยก4เหตุผลมาขอปรับลดประมาณเพิ่มเติมปี2567ที่จะใช้ทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลจะมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าชี้แจงไปหมดแล้วซึ่งทั้งหมดเป็นกระบวนการที่รอบคอบจากหน่วยงานหลายหน่วยงานและมีการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนข้อห่วงใยก็สามารถมีได้ในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องของเม็ดเงินอย่างไรก็ตามย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าส่วนในมิติที่บอกว่าเราใช้นโยบายทางการคลังมากระตุ้นเศรษฐกิจนั้นก็เป็นห่วงความยืดหยุ่นของนโยบายทางการคลังแต่ในข้อเท็จจริงคือนโยบายทางการคลังมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่ท่านคิดสามารถรองรับกรณีใดๆในการบริหารจัดการราชการแผ่นดินได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาไม่มีความเสี่ยงและไม่ได้อยู่ในจุดที่น่าห่วงเราจะใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้เพื่อทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมเกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วประเทศหรือจะรอให้เกิดวิกฤตก่อนแล้วใช้พื้นที่ทางการคลังที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้รัฐบาลเลือกที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้นายจุลพันธ์กล่าวเมื่อถามถึงการย้ายทะเบียนบ้านนายจุลพันธ์กล่าวว่า
กลไกการย้ายทะเบียนบ้านเป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้โดยประชาชนอยู่แล้วหากต้องการใช้เงินในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดซึ่งโครงการนี้ครอบระยะเวลาเป็น6เดือนสามารถย้ายทะเบียนบ้านได้แต่โครงการนี้เราจะล็อกวันที่ลงทะเบียนนั่นคือทะเบียนบ้านที่ท่านบันทึกไว้สำหรับการใช้เงินในโครงการนี้อย่างไรก็ตามไม่มีการอนุโลมไม่ว่ากรณีใดๆเมื่อถามว่าหากย้ายทะเบียนบ้านจะผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าไม่ในข้อเท็จจริงหากคนตัดสินใจเช่นนั้นท่านเป็นประชากรแฝงอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและไม่คิดว่าคนทุกคนจะย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครหมด